ด้วยความเคารพครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมันมีหมายข่าวอยู่3หมายข่าวค่ะที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและอยากขีดเส้นใต้ว่าด้วยความระทึกเดือนนี้ด้วยใช่ไหมเดือนสิงหาเนี้ยทั้ง3หมายข่าวมีความเชื่อมโยงกันค่ะเริ่มจากหมายข่าวที่1ก่อนมั้ยใช่ค่ะวันที่22สิงหาคม2566เดือนนี้แหละเขาบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันสำคัญเลยอังคารหน้าวัดใจสวจะโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่สังเกตไหมครับเราไม่ใช้คำว่าทุกพรรคที่ตกลงจะร่วมรัฐบาลจะโหวตให้หรือไม่จะมีใครวางยาแทงข้างหลังหักหลังหักเหลี่ยมหักหลังหักเหลี่ยมหรือไม่แต่เราจงใจใช้คำว่าวัดใจสวจะโหวตให้เศรษฐาหรือไม่สวหลายคนบอกกับเราว่าพวกผมไม่ใช่หมูในอวยใช่บางครั้งพวกผมก็มีความคิดเป็นของตัวเองนั่นไงยกตัวอย่างสวสายลุงตู่ลุงตู่ไม่ได้รีโมทอะไรสักเท่าไหร่แล้วล่ะเดี๋ยวนี้แต่มือไม้ของลุงตู่ก็ยังฝังตัวก็ยังทำหน้าที่เป็นคนคุมเสียงบางครั้งลุงตู่คิดหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่มีคนรีโมทแทนมือไม้ของลุงตู่คิดแอคชั่นอะแล้วก็แอคชั่นแทนด้วยเดินเกมด้วยแต่ด้วยความที่มีภาพของสายตรงของลุงตู่มันเป็นภาพที่ทุกคนจำไงเป็นภาพจำอยู่แล้วไงดังนั้นสิ่งที่เครือข่ายคิดแล้วก็แอคซึ่งหลายครั้งลุงตู่ก็ไม่ได้คิดลุงตู่ก็ไม่ได้รู้เรื่องมันก็มีผลคิดและแอคชั่นไงยิ่งมีผลด้วยความเคารพดังนั้นเราจึงจงใจเลยใช้คำว่า22สิงหาวัดใจสวจะโหวตให้เศรษฐาหรือไม่อังคารหน้าแล้วนะ22สิงหาหมายข่าวที่2ครับเป็นวันที่24สิงหาคม2566วัดใจเหมือนกันค่ะแต่รอบนี้ไม่ใช่วัดใจสวนะวัดใจลุงตู่นี่แหละวัดใจว่าลุงตู่จะกล้าฝ่ากระแสไม่รอนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือเปล่าด้วยการเดินหน้าเลยตั้งผบ.4เหล่าทัพหรือไม่กล้าหรือไม่ผบ.4เหล่าทัพก็จะมีผบ.สูงสุดจะมีผบ.ทร.ทร.ทอ.แล้วก็ทอ.ด้วยใช่ค่ะ3เหล่า3เหล่าทัพบวกผบ.สูงสุดก็จะเป็น4เหล่าทัพวัดใจฝ่ากระแสรอนายกใหม่ไหม24สิงหา25สิงหาวัดใจเหมือนกันวัดใจลุงตู่เช่นกันว่าลุงตู่จะกล้าฝ่ากระแสไม่รอนายกรัฐมนตรีคนใหม่เดินหน้าตั้งผบ.ตร.คนใหม่แทนบิ๊กเด่นด้วยความเคารพนะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่22สิงหาถ้า22สิงหาโหวตนายกวันนั้นมันมีปัญหามันมีปัญหาไม่รู้ล่ะถ้าวันโหวตนายกมีปัญหาโหวตไม่ได้แล้วกันยังไม่ได้นายกวันที่24ลุงตู่แกเดินหน้าและ25ลุงตู่แกก็จะเดินหน้าชอบทำใช่ไหมแกก็จะฝ่ากระแสและแกก็จะใช้อำนาจนายกรักษาการตั้งผบ.รวม5เหล่าทัพในคราวเดียวตำรวจด้วยตำรวจด้วยค่ะดังนั้นเราจะไปกันที่กตร.ผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจเอกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับคุณครับมอลลัสสวัสดีครับคุณดนัยครับครับในการตั้งผบ.ตร.คนใหม่นะครับนายกรักษาการสามารถทำได้ใช่ไหมครับมีกฎหมายเฉพาะของตำรวจกำหนดไว้รองรับไว้ใช่ไหมครับในหลักการทำได้ใช่ไหมคะถ้าในหลักการนะครับในเรื่องอำนาจตามกฎหมายไม่มีข้อจำกัดอย่างใดครับนายกรักษาการก็สามารถแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ได้ครับครับต้องไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยไหมครับไม่ต้องครับเพราะว่าเป็นกฎหมายตำรวจโดยเฉพาะครับผมมีกฎหมายตำรวจกำหนดกระบวนการเฉพาะไม่ต้องไปขอกกต.สามารถที่จะจบได้เลยจบในชั้นของตำรวจด้วยกันเองทีนี้ที่ว่าจบในชั้นของตำรวจด้วยกันเองขั้นตอนเป็นอย่างไรครับตามกฎหมายตำรวจฉบับใหม่นายกเป็นคนเสนอชื่อว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นตามกฎหมายให้อำนาจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้คัดเลือกเสนอรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติมียศเป็นคนตำรวจเอกตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือวิจารณ์ตำรวจแห่งชาติครับเพื่อให้กตร.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับครับในการเสนอชื่อ
สนอต่อคณะกรรมการกตร.ใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคคำถามต่อไปก็คือว่าต้องเสนอชื่อเดียวหรือเสนอหลายชื่อให้กตร.เลือกครับครับในทางปฏิบัตินะครับก็คงจะเสนอชื่อเดียวนะครับจากผู้ที่มีคุณสมบัติขณะนี้นะครับจำนวน4ท่านแต่ก็ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวเนี่ยกฎหมายก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับในการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจได้พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับครับไม่ว่าจะเป็นจะต้องคำนึงถึงอาวุโสนะครับครับความรู้ความสามารถผลการปฏิบัติงานความประพฤติตลอดจนมีประสบการณ์งานด้านสืบสวนปราบปรามที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าเนี่ยเป็นกรณีซึ่งกำหนดในกฎหมายเป็นครั้งแรกนะครับครับแต่ก่อนนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เคร่งครัดในเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้ก็ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อผบ.ตร.แต่เดิมเสนอชื่อต่อคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ให้เสนอต่อกตร.ครับครับครับทวนอีกครั้งนะครับนายกเสนอแค่ชื่อเดียวจากบรรดาพลตำรวจเอกทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองผบ.หรือเจรตำรวจแห่งชาติก็แล้วแต่ในการที่จะคัดเลือกนั้นจะต้องพิจารณาถึงอาวุโส2ความรู้ความสามารถ3ผลการปฏิบัติงานมีข้อ4ด้วยไหมครับก็มีเรื่องความประพฤตินะฮะศักยภาพต่างๆในการที่จะทำหน่วยนะครับผมไม่ต้องบอกนะครับว่าตำแหน่งผู้บัญชาการแห่งชาติมีความสำคัญมากแค่น้อยคืออะไรนะครับใช่ใช่ใช่ก็จะเป็น4ปัจจัยด้วยกันที่จะต้องพิจารณาประกอบกัน1อาวุโส2ความรู้ความสามารถ3ผลการปฏิบัติงาน4ความประพฤติศักและรวมถึงศักยภาพในการที่จะนำหน่วยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ก็รวมเป็น4ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับแต่คราวนี้กตร.ถ้าไม่เห็นด้วยก็จะต้องเสนอชื่อใหม่ใช่ไหมครับต้องเปลี่ยนชื่อมาใหม่ใช่ไหมฮะถ้าขั้นตอนการปฏิบัติของการประชุมก็โดยทั่วไปนะครับเมื่อให้เสนอเพื่อได้รับความเห็นชอบถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบก็คงจะเป็นเรื่องที่ท่านนายกก็จะต้องใช้ดุลยพินิจนะครับเสนอคนอื่นๆนะครับมาให้กตร.ให้ความเห็นชอบต่อไปตามลำดับครับโอ้ครับครับแต่คราวนี้ถ้าว่ากันโดยหลักเกณฑ์ตามกฎหมายใหม่ที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะครับหมายความว่าผู้ที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งไม่ได้แปลว่าจะได้เสมอไปใช่ไหมฮะให้พิจารณาโดยคำนึงถึงก็คือประกอบกันนะครับทุกด้านนะครับอย่างที่ได้เรียนที่คุณทนายได้กรุณาสรุปเป็นหัวข้อสำคัญไว้แล้วครับครับครับในกรณีของผบ.ตร.ท่านนายกจะเสนอชื่อเข้ากตร.วันไหนครับ25นี้เลยหรือเปล่าครับขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งนะครับว่าจะมีนัดหมายประชุมกตร.และจะประชุมกตร.ในเรื่องใดนะครับครับต้องรอให้มีการแจ้งจากทางฝ่ายเลขาซึ่งขณะนี้ณเวลานี้ถึงวันนี้ผมยังไม่ได้รับแจ้งครับครับครับมีข่าวว่ากตร.ในกลุ่มที่เป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นร่วมกันทั้งกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒินะฮะมีความเห็นว่าโดยหลักการกฎหมายก็ว่ากันไปแต่โดยหลักการมันควรจะดึงจังหวะรอให้นายกคนใหม่มาเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่จะดีกว่าข้อเท็จจริงเป็นดังนั้นหรือเปล่าครับยังไม่มีข้อเท็จจริงอันนี้นะครับกตร.ผู้ทรงยังไม่ได้เคยหารือกันหรือยังไม่เคยได้หยิบยกประเด็นนี้มาเป็นข้อพิจารณาแต่อย่างใดครับโอเคความเห็นส่วนตัวของรองเอกคิดว่าควรจะดึงรอนายกคนใหม่ไหมครับผบ.ตร.ค่ะควรไม่ควรครับเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วก็มีกรอบในการพิจารณาอยู่3ประการประการแรกก็คือเป็นไปตามกฎหมายก็คือกฎหมายให้อำนาจที่สามารถทำได้หรือไม่อย่างกรณีนี้ก็ชัดเจนนะครับที่ผมเรียนไปแล้วว่าทำได้กฎหมายก็ควรจะต้องพิจารณาในเรื่องถึงความเหมาะสมนะครับความเหมาะสมพิจารณาจากเรื่องหลักธรรมาภิบาลต่างๆนะครับว่ามันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่อ้างอิงอย่างนี้เพราะว่าอยากจะเรียนให้คุณดนัยและคุณอมรรัตน์ได้รับทราบว่าในกฎหมายตำรวจปัจจุบันฉบับล่าสุดเนี่ยนะฮะมีฐานมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปี2560
นะครับเป็นระบบปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยให้น้ำหนักให้ความสำคัญถึงเรื่องระบบคุณธรรมเขียนไว้ในกฎหมายหลายมาตรานะครับว่าต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมไม่ให้ผู้ใดมาใช้อำนาจหรือปฏิบัติโดยมิชอบดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้ความสำคัญของการพิจารณาเจตนารมณ์ของกฎหมายประการที่สำคัญก็คือในเรื่องของความจำเป็นความจำเป็นก็มีสองประการถ้ามันจำเป็นเพื่อที่จะต้องรีบทำเพื่อประโยชน์ทางราชการเนี่ยก็เป็นตอบที่ผู้มีอำนาจคือท่านนายกในจะใช้ดุลพินิจได้ครับหรือถ้ามันไม่ทำแล้วมันเกิดความเสียหายอันนี้ผมว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ทาพยศที่จะประกอบการตัดสินใจของท่านนายกนะครับซึ่งในส่วนตัวผมคงไปตอบแทนท่านไม่ได้ว่าท่านได้พิจารณาให้ดุลพินิจในกรอบที่ผมเรียนให้ได้รับทราบนี้อย่างไรบ้างครับครับครับถ้าพูดถึงหลักความจำเป็นผมเข้าใจว่าคงจะใช้วันที่30กันยาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหรือไม่ครับถ้านายกใหม่ถ้ารัฐบาลใหม่มาไม่ทัน30กันยานายกรัฐสาการก็ควรที่จะฝ่ากระแสตั้งผบ.ตร.ไปเลยเป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับความเห็นส่วนตัวครับก็อันนี้คงต้องเรียนอีกอย่างคงต้องให้เป็นดุลพินิจของท่านนะครับว่าเป็นอำนาจท่านเป็นผู้ใช้อำนาจในการใช้ดุลพินิจท่านคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคงไม่อาจก้าวข้ามไปให้ความเห็นในฐานะส่วนตัวผมได้ครับอยู่ที่ท่านนายกเองแต่ด้วยความเคารพรองเอกตอนที่นายกคนไหนก็แล้วแต่โยนชื่อใครก็แล้วแต่เข้ามาในที่ประชุมกตร.กตร.แต่ละท่านก็ย่อมจะต้องมีความเห็นต้องแสดงจุดยืนต้องแสดงหลักการและหลักในจังหวะที่เขาโยนชื่อเข้ามาผมเชื่อว่ารองเอกก็คงจะดูโอเคตามกฎหมายไม่มีปัญหาแต่ความเหมาะสมมีไหมหลักธรรมาภิบาลมันมีปัญหาหรือเปล่าจำเป็นหรือไม่ผมเข้าใจว่าอาจจะต้องหยิบในสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาใช่ไหมฮะครับก็ให้มั่นใจให้ความมั่นใจในส่วนนั้นนะครับในการที่มาปฏิบัติหน้าที่ในจุดนี้ก็ผมได้ยืนยันมาตลอดในการที่อาสาเข้ามาทำหน้าที่นี้ก็จะปกป้องตำรวจใช้การตำรวจนะให้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีครับเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติครับครับครับดังนั้นจึงอยากฟังมุมมองของรองเอกเรื่องเรื่องคุณธรรมเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องความโปร่งใสเรื่องความและเรื่องความจำเป็นด้วยมีมุมมองในประเด็นเหล่านี้อย่างไรนายกรักษาการควรดึงไหมถ้าจะพอดึงได้เหมาะไม่เหมาะทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัจจัยทางด้านการเมืองนะครับท่านก็คงทราบดีปัจจัยการที่จะแต่งตั้งท่านนายกได้ท่านนายกท่านใหม่เมื่อไหร่อย่างไรครับอย่างกรณีที่เป็นข่าวสหว่าวันที่ที่22เนี่ยครับจะมีกำหนดได้ชื่อได้ท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะที่จริงแล้วท่านก็จะเป็นผู้บังคับการสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติการบริหารจัดการในส่วนขององค์กรสำคัญขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คงจะมีคำตอบได้นะครับว่ามันอาจจะล่าช้าไปอีกเดือนนึงแต่ว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับกับการที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ยมาเป็นผู้ตัดสินใจในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดขององค์กรแห่งนี้ครับถ้าพูดตรงๆสมมติ22โหวตได้นายกก็ควรจะดึงเชงรอไปก่อนใช่ไหมคะน่าจะเหมาะสมแล้วก็สวยกว่าหรือเปล่าคะอันนี้เบื้องต้นก็คงเป็นความเห็นของคุณอมรรัตน์โอเคได้ครับโอเคก็ต้องรอดูกันต่อไปกราบขอบพระคุณมากครับรองเอกครับขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหนึ่งในกตร.ผู้ทรงคุณวุฒินะคะพลตำรวจเอกอังสนานนท์ค่ะเป็นอดีตรองผบ.ตร.ด้วยใช่แล้วและครั้งหนึ่งเคยเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.ด้วยนะใช่แล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไปอยู่สำนักนายกใช่ใช่ใช่